สวัสดีค่ะจากเพจเหรียญโปรยทานริบบิ้นอาร์ตนะคะวันนี้จะมาสอนทำส้มค่ะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะสำหรับมือใหม่นะคะให้ใช้ห่อละขังนะคะเพราะว่ามันจะทำง่ายหน่อยเริ่มเลยนะคะตัดริบบิ้นยาว21นิ้วนะคะประมาณหรือจะให้ยาวกว่านั้นนิดหน่อยก็ได้นะคะพักเครื่องค่ะได้4อันนะดับ2อันฐานปกติเลยค่ะปึ๊บได้เป็นอย่างนี้นะคะมันก็จับเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะพาดเฉียงเฉียงทับไปเฉียงทับค่ะเส้นสุดท้ายมาล็อกนะคะได้อย่างนี้นะคะมันก็จับเส้นใดก่อนก็ได้นะคะ1 2 3 4ค่ะได้4เส้นนะคะเส้นในสุดลงมาทับลงมาทับลงมาทับลงมาค่ะแล้วก็ทับเหลือ4เส้นเส้นในสุดปล่อยลงค่ะสอดช่องช่องแรกนะคะเส้นที่2ปึ๊บเส้นที่3ช่องสุดท้ายก็จับนิดนึงได้อย่างนี้นะคะให้ใส่เหรียญตอนนี้เลยค่ะปึ๊บดึงให้เป็นลูกส้มนิดนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะคลิกค่ะจะอย่างนี้จับเส้นใดก่อนก็ได้นะคะนับไป1 2 3พาด1 2 3พาดไปค่ะ1 2 3ทำอย่างนี้นะคะจนหมดเลยเหลือ3เส้นจับเส้นนี้นะคะสอดไปช่องแรกเส้นที่2สอดไปนะคะเส้นสุดท้ายปึ๊บได้อย่างนี้นะคะดึงนิดนึงก็พลิกกลับรอบหนึ่งจากนั้นนะคะจับเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะสังเกตนะคะตั้งเส้นให้ตรงอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดปึ๊บสอดปึ๊บถ้าตั้งเส้นให้ตรงอะค่ะมันจะออกช่องพอดีนะปึ๊บแล้วก็ดึงให้ลูกส้มแน่นนิดนึงค่ะโอเคอย่างนี้นะคะสุดท้ายพลิกกลับค่ะเก็บงานเก็บรายละเอียดนะคะเก็บริบบิ้นให้หมดเลยค่ะปึ๊บเพื่อนๆถ้าไม่ทันก็หยุดคลิปดูนะคะ
ได้แล้วเป็นอย่างนี้ตัดริบบิ้นที่ไม่ใช้ออกค่ะก็จะได้อย่างนี้นะค่ะจากนั้นมาทำใบกันค่ะใบนะคะใช้ริบบิ้นสีเขียวตัดประมาณ2นิ้วครึ่งค่ะอันนี้นะคะก็ตัดให้เป็นรูปนี้พอรูปนี้เสร็จก็ม้วนนะคะม้วน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 แล้วก็ใช้เทปใสอะค่ะพันรอบก้านเป็นอย่างนี้นะคะค่ะจากนั้นส้มเห็นไหมคะมันจะมี2ด้านให้ใส่ใบทางด้านนี้นะคะค่ะตัดใบให้แหลมๆนิดนึงเพื่อจะว่าใส่ง่ายนะคะปึ๊บเห็นไหมคะเห็นช่องไหมใส่ค่ะปึ๊บค่ะช่องนี้นะคะใส่แล้วคือใบแน่นไม่หลุดแน่นอนค่ะแต่ถ้าทางด้านนี้รูมันจะใหญ่ไงคะใส่แล้วก็จะหลุดเดี๋ยวใบเบี้ยวใบอะไรอย่างนี้นะคะค่ะที่สอนส้มก่อนนะคะเพราะว่าส้มนี่จะเป็นพื้นฐานในการทำชิ้นงานต่อไปนะคะต่อยอดไปเป็นสตรอเบอรี่กะหล่ำมะยงชิดเต่าแอปเปิ้ลอะไรงี้นะคะก็เลยต้องสอนส้มก่อนคลิปหน้านะคะจะมาสอนทำอะไรลองติดตามกันดูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ